วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วันพฤหัสบดีที่24 กันยายน 2558สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับวันนี้นอกจากจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่24กันยายนแล้วนะครับยังถือว่าเป็นอีก1วันครับที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับคนไทยทั้งประเทศครับทุกวันที่24กันยายนของทุกปีนะครับถือว่าเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกกรมหลวงสงขลานครินทร์พระผู้ที่ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่าเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์และทางสาธารณสุขของประเทศไทยตลอดระยะเวลา12ปีอีกทั้งยังได้ทรงพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการวางรากฐานแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยเนี่ยให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศถึงปัจจุบันนะครับทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้ขนานนามวันสำคัญนี้ว่าวันมหิดลเพื่อเป็นการถวายการสักการะและน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านครับนะคะก็จะบอกว่าจะมีคำนะคะเป็นคำปณิธานของพระบิดาที่ดำรัสเอาไว้นะคะว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งนั่นเองก็อย่างที่ได้เห็นนะว่าในส่วนของการรักษาพยาบาลนะหรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะแล้วก็อย่างในส่วนของวันไม่โดนแบบนี้นะคะก็จะมีในส่วนของการรับบริจาคนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนการจำหน่ายธงวันมหิดลที่คุณผู้ชมได้เห็นตรงหน้าแบบนี้นะคะซึ่งทั้งหมดรายได้เนี่ยก็จะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การรักษาพยาบาลแล้วก็เครื่องอำนวยความสุขแก่ผู้ป่วยยากไร้ด้วยนะคะในส่วนของสีของธงนั้นก็จะกำหนดตามสีประจำวันของปีนั้นๆ อย่างปีนี้เนี่ยตรงกับวันพฤหัสบดีสีก็เลยเป็นสีแสดนี่เองนะคะในส่วนของอัตราการบริจาคเนี่ย300บาทขึ้นไปนะคะก็จะได้รับธงมหิดลพร้อมเสาเป็นที่ระลึกค่ะบริจาค20บาทขึ้นไปนะคะรับธงมหิดลเป็นที่ระลึกบริจาคน้อยกว่า20บาทนะคะก็รับสติกเกอร์วันมหิดลเป็นที่ระลึกนะคะซึ่งใครที่สนใจอยากที่จะร่วมการทำบุญตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะบริจาคได้ที่โรงพยาบาลศิริราชหรือว่าตามสถานที่ต่างๆนะซึ่งวันนี้เราคงจะได้เห็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์เนี่ยได้มีการเดินว่าเดินรับบริจาคนะเยอะพอสมควรนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าตรงนี้ปัจจัยตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันมันจะไปต่อยอดต่อชีวิตให้กับอีกหลายร้อยชีวิตนะคะที่เขาขาดแคลนจริงๆอย่างบางที่ที่ห่างไกลกรมอนามัยต่างๆเนี่ยเขาจะได้มีเครื่องนะอุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วยดูแลผู้เจ็บกันครับก็นี่ก็เป็นอีก1วันนะครับที่มีความสำคัญยิ่งนะในส่วนของการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและอย่างที่มวยบอกวันนี้ถ้าใครสะดวกนะครับหรือมีความพร้อมที่จะแบ่งปันบริจาคคนละเล็กคนละน้อยครับเพราะว่าความทันสมัยของเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยบางครั้งมันมีความสำคัญมันแข่งกับเวลาและมันก็จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้จริงๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะคะที่ฝากเอาไว้ด้วยนะคะรวมไปถึงวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาต่างๆนะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะพิมพ์พีดีค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดคุณผู้ชมท่านไหนที่เกิดในช่วงรอต่อของวันนะคะเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็คำถามใครต้องการตรวจสอบนะเรื่องของอาชีพทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่4221606ส่วนท่านไหนอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494ขออนุญาตนะคะ1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตานะคะจะได้มีการตรวจสอบให้ละเอียดมากขึ้นพูดคุยกันให้มากขึ้นด้วยนะคะส่วนตอนนี้เรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะพฤหัสบดีที่24กันยายน2558ครับจันทรคติการขึ้น12ค่ำเดือน10ปีมะแมอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่ว
นทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานให้ระวังมีปัญหากับเพศตรงข้ามหรือมิฉะนั้นทำไมมีปัญหาเรื่องคนก็อาจจะได้รับมอบหมายให้ทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบครับวันนี้ยังพอมีโอกาสหรือว่าลู่ทางให้ได้ขยับขยายความรักหัวใจก็ทายดีครับจะมีเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ทำให้คุณมั่นใจขึ้นสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะต่างเพศความรักดีนะแต่เรื่องงานระวังต่างเพศสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องเงินทองให้เผื่อใจนะครับอะไรที่ทำไม่ได้อะไรที่ทำไม่เป็นก็อาจจะต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่งานกลับด้านครับวันนี้มีโอกาสที่จะได้โชคลาภในเรื่องของงานเสริมโดยเฉพาะจากทรัพยากรที่มีอยู่คนก็ใช่เครื่องไม้เครื่องมือก็ดีความรักหัวใจวันนี้เวลามีปัญหาอะไรให้ถอยก่อนรอให้ทุกอย่างเย็นแล้วค่อยกลับไปว่ากันใหม่สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับวันนี้เผื่อใจหน่อยอะไรที่ทำไม่เป็นต้องใช้เงินนะฮะสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เน้นคนที่อยู่ในองค์กรนะครับไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กแหละดูเหมือนจะมีปัญหาในเรื่องของพวกการเมืองขัดแข้งขัดขากันเองการติดต่อประสานงานวันนี้ค่อนข้างจะล่าช้านะครับส่วนเงินทองสภาพคล่องยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจวันนี้ 70% ครับสอบผ่านไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายหรือแม้กระทั่งการลงทุนความรักหัวใจเน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้อาจจะต้องใช้ความพยายามให้มากขึ้นสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะขัดแย้งขัดแข้งขัดขาประสานงามากกว่าประสานงานหาคนอุปถัมภ์พึ่งพานะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เตรียมความพร้อมนะครับอาจจะได้ใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่นะเรียกหาเข้าพบลงมาล้วงลูกเป็นไปได้ทั้งนั้นชีพจรลงเท้าก็อาจจะใช่หรือแม้กระทั่งการทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาส่วนเงินทองก็ต้องเตรียมสำรองโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางแต่ความรักหัวใจไม่มีปัญหาอะไรครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะเตรียมความพร้อมนะครับงานยากมักจะมาด้วยเรื่องของโอกาสเสมอกระตือรือร้นกับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบอลราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้กว่าจะเข้ารูปเข้ารอยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขฉะนั้นวันนี้ทำอะไรอย่าเพิ่งเดินไปจนสุดทางเผื่อเหลือเผื่อขาดให้ถอยหลังได้บ้างผมหมายถึงเรื่องของงานนะครับเช่นเดียวกับในเรื่องของเงินทองและการลงทุนการกระจายความเสี่ยงสำคัญที่สุดอย่าให้น้ำหนักกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไปโดยเฉพาะสัดส่วนของทุนรอนที่คุณมีความรักหัวใจไทยดีครับไม่หวั่นไหวแม้จะมีสิ่งเร้าสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเผื่อหรือเผื่อขาดนะโดยเฉพาะในเรื่องของงานกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้เรื่องงานต้องมีหลักการที่ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะกับสิ่งที่คุณได้ตัดสินใจแล้วระวังจะมีปัญหาในเรื่องของเครดิตความน่าเชื่อถือนะครับเช่นเดียวกับในเรื่องของเงินทองและการลงทุนมองไกลอย่าเห็นแก่ประโยชน์ที่ฉาบฉวยอย่าเอาสบายเข้าว่าระวังข้อผูกพันในอนาคตหัวใจวันนี้ก็ไม่เด่นไม่ว่ามีคู่หรือยังโสดดูเหมือนต้องการความเป็นส่วนตัวมากกว่าสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะหนักแน่นนะฮะมีหลักก็ยึดเอาไว้เสริมในเรื่องของงานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมแบกครับแบกทั้งภาระของตัวเองรวมถึงจะต้องช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนหรือมีปัญหาฉะนั้นวันนี้คุณอาจจะต้องใช้เวลาในการทำงานมากกว่าปกติหัวใจอย่าไปทำให้ใครต้องเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนเงินทองและการลงทุนยังมีทุนเก่าให้ได้ใช้หมุนเวียน
สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเสริมในเรื่องของงานนะวันนี้แบกโลกสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เรื่องเงินทองคิดให้เยอะๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่เรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละจะทำให้มีปัญหากับคนรอบข้างส่วนเรื่องของงานเปิดหูเปิดตาและเปิดใจครับโดยเฉพาะการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่มีผลต่อ งานในหน้าที่หัวใจเหมาะกับการทำสิ่งดีๆหรืออะไรที่เซอร์ไพรส์สีถูกโฉลกค่ะชาวราศีสิงห์ค่ะหลักทรัพย์เงินทองคิดเยอะๆของบาดใจนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมความรักหัวใจไม่ว่ามีคู่หรือยังโสดฝากระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีๆนะครับการถนอมน้ำใจกันนะการสื่อสารหรือแม้กระทั่งบางอย่างที่เป็นความจริงคุณก็ต้องมีศิลปะในการพูดส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้อนุรักษ์นิยมไม่ได้ก็ไม่เสียท่องไว้ให้แน่ใจจริงๆอะไรที่ไม่ชัวร์ไม่ชัดไม่ต้องรีบแต่เรื่องของงานยังคงรักษามาตรฐานได้ไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีกันค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนหัวใจให้มองคนใกล้โดยเฉพาะคนที่เพิ่งผ่านพ้นความผิดหวังนะอย่าเพิ่งเข็ดขยาดนะครับอาจจะมีสิ่งดีๆเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเพียงแต่เรายังไม่เคยให้ความสำคัญเงินทองและการลงทุนก็เช่นเดียวกันมันสังเกตอย่าอยู่นิ่งเฉยพยายามออกแรงพยายามแสวงหาโอกาสมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ท้าทายกับความรู้ความสามารถส่วนงานวันนี้บริวารและคนรอบข้างเกรงใจครับสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีตุลค่ะวันนี้เสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้คนที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพอาการเริ่มจะเปลี่ยนแปลงทุเลานะหรือปรับตัวในทางที่ดีขึ้นแต่งานวันนี้ต้องมีน้ำอดน้ำทนนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนการแสดงออกต้องเหมาะสมเก็บอาการนะครับเงินทองยังหมุนเงินได้สะพัดไม่กระทบเช่นเดียวกับเรื่องรักที่พอจะมีฟลุกสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะอดทนให้มากในเรื่องของงานนะครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้งานใช้คำว่าเหนื่อยเลยชัดเจนโดยเฉพาะคนที่ต้องแบบลงสนามแข่งขันน่ะเจอเบอร์ใหญ่กว่าเจอคนเก่งกว่าเจอคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าแต่เงินทองยังเอาตัวรอดหมุนเงินได้แม้ต้องใช้คอนเนคชั่นหัวใจวันนี้ทำไมรักไม่ชอบอย่าทำเป็นเล่นระวังต้องรับผิดชอบมีภาระในระยะยาวสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะนะความรักอย่าล้อเล่นทุกกันเปล่าๆแต่ผมเสริมเรื่องงานนะวันนี้เจอคนเก่งสีกรมท่าส่วนสีที่ควรเฉลกเลี่ยงคือสีครีมแล้วค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะส่วนในช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาต่างๆส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้รวมไปถึงก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่2หมายเลขด้านหน้านี้024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ